สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์อันนี้วันนี้พาทำตอนที่เรียกว่าการที่ให้คนอื่นมาถอนขันครูคนที่ไม่รู้เรื่องขันครูอ่ะมาถอนขันครูออกอ่ะมันจะเป็นปัญหาทีหลังถามว่ามันมีประสบการณ์มาหรือยังตลอดชีวิตของผมเจอประสบการณ์เหล่านี้มาเยอะนะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงไอ้คนนั้นกลายเป็นบ้าต้องเข้าโรงพยาบาลกันนะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับนะผมพูดอ่ะผมพูดไม่ได้พูดเล่นแล้วขันครูก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตนะการที่เราจะไปรับกับใครนั้นคือกำหนดที่ไปรับแต่การถอนขันเนี่ยต้องให้ครูคนที่ประกอบอ่ะเป็นคนถอนออกหรือแก้ออกเองเพราะฉะนั้นอ่ะปมอ่ะใครผูกคนนั้นแก้เหมือนกับกรรมอ่ะถ้าถามว่าคุณไปตามเจ้ากรรมในเวรคุณอ่ะจะเล่นงานคุณน่ะเขาไปเล่นงานคนอื่นไหมเขาไม่เล่นหรอกเขาเล่นคนที่เป็นเจ้าของกรรมถามว่าแล้วผมอะทำหน้าที่ตรงเนี้ยผมติดต่อให้เนี่ยในที่เนี้ยผมจะเล่าให้ฟังผมถามหน่อยเจ้ากรรมในเวรน่ะเวลาเขาเอากรรมน่ะเขาเอากับใครเขาเอากับคนที่มีปัญหาเขาไม่ได้เอากับคนนอกแม้แต่น้อยเลยนะแล้วถามว่าไอ้คนที่แก้ปัญหาเนี่ยคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่แก้ปัญหาเรื่องกรรมให้กับคนเนี่ย1ต้องรู้ช่องมาตั้งแต่แรกแล้ว2ต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นจะทำแบบนี้ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ไม่ได้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะOm Jemata Ki Turekha Kari Piyang Mama Tutiyampi Om Jemata Ki Turekha Kari Piyang Mama Tatiyampi Om Jemata Ki Turekha Kari Piyang Mama Om Jem นะวันนี้ผมก็มาทำถามว่าทำไมผมมาทำตอนนี้เพราะว่ามันมีคนที่แบบไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วไปถอนมั่วซั่วไปทำอะไรมั่วซั่วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนถามว่าเพราะอะไรถามหน่อยว่าสมมุติเขารับขันไม่ถูกกับเขามาเนี่ยแล้วเขาเหมือนกับว่าศรัทธาอาจารย์ท่านหนึ่งอย่างอาจารย์ท็อปอย่างเงี้ยให้อาจารย์ท็อปมาถอนขันให้เขาได้ไหมให้เขาแบบอาจารย์ท็อปทำพิธีขอขมาให้มันอยู่ที่สายถ้าสายพรหมมาทำได้แต่ถ้าสายอื่นที่เราไม่รู้อะถามว่ากุมารทองจะไปถอนขันพรหมได้ไหมถอนไม่ได้เพราะกุมารทองอายุไม่ถึงพรหมแล้วถามว่ามหาเทวาจะไปถอนขันให้กับเทวดาชั้นพื้นธรรมดาได้ไหมพอได้อยู่แต่เข้าใจอาจารย์ท็อปนะว่าคืออาจารย์ท็อปเนี่ยสายเทพท้าวมหาพรหมสายพรหมเขาเรียกสายพรหมซึ่งอยู่เกือบถึงชั้นนิพพานแล้วอะเออคือท่านเนี้ยอาจารย์ท็อปเนี่ยสามารถทำพิธีขอขมากรรมหรือว่าคือทุกคนอื่นรับขันผิดมาให้อาจารย์ท็อปแก้เนี่ยได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอาจารย์ท็อปเป็นผู้ประกอบขันให้ใครไปแล้วอะและสมมติเขาเอาขันนั้นไปให้คนอื่นแก้เนี่ยอันเนี้ยผิดมันแก้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาก็คือว่าสารขันสายพรหมเนี่ยมันเป็นของท่านเท้ามหาพรหมแล้วว่าจะให้ไปให้คนอื่นแก้ปัญหาคือว่าเขารู้เห็นเหมือนกับที่เราเห็นตั้งแต่แรกหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหาแล้วเวลาผมมานั่งตรวจดูเวลาผมทำขันให้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเวลาไปทำขันเนี่ยเวลามาทำกับผมไม่อยากทำกันจังเลยนะเวลาถอนถ้าคุณไปแอบถอนขึ้นมาแล้วเป็นบ้าขึ้นมาผมจะไปพูดอะไรได้นะคุณบอกคุณเดือดร้อนนะเดือดร้อนแล้วคุณไปทำอย่างอื่นอ่ะนะคุณบอกคุณเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงครับผมถามคำนี้หน่อยเวลาคุณมาคุณมาหลอกขอให้ผมทำให้ตามระเบียบถูกหมดทุกอย่างแต่คุณไปให้คนอื่นแก้ถอนออกหมดน่ะแล้วเป็นบ้าขึ้นมาผมจะไปแก้อะไรให้ได้นะอันนี้เรื่องจริงนะถามความรู้สึกดิว่าเหมือนคุณมาให้ผมช่วยอ่ะผมช่วยแล้วอ่ะพอผมช่วยเสร็จแล้วอ่ะกลับคุณว่าของมันดีอยู่แล้วคุณก็ไปทำให้มันเสียเอางี้สมมติถ้าเกิดว่าเขาได้รู้เรื่องนี้แล้วอ่ะแล้วเขารู้ตัวแล้วเขาเดินผิดทางละตอนนี้เขาอยากจะมาสำนักเราให้อาจารย์ท็อปแก้เขาได้ไหมต้องขึ้นใหม่ต้องขึ้นขันใหม่อีกอะเอาพูดตรงๆขึ้นใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังแต่ถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวอีกไม่นานนะก็กลายเป็นเข้าโรงพยาบาลไปกินยาจิตเวชผมบอกเลยนะมีนะผมบอกว่ามันถึงขั้นกินยาจิตเวชตอนหลัง
เขาไม่น่าทำแบบนี้เลยเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการนี่เองก็เพราะว่ามีป้าคนนึงเคยมาหาผมเขาเป็นร่างเท้ามาเขาเป็นร่างของไอ้นี่ท่านเท้ามหาพรหมเทพทาดาเท้ามหาพรหมทาดาเป็นคนประกอบขันให้เขาปรากฏว่ามีคนไปลื้อขันเขาออกปรากฏพอลื้อขันเขาออกเสร็จแล้วกลายเป็นบ้าแล้วปรากฏว่าเป็นบ้าอยู่เป็นตั้งกี่ปีนะหลายสิบปีอ่ะแล้วสุดท้ายคราวนี้มาเจอจันท็อปเขาก็คุยตอนแรกเขาคุยโทรศัพท์กับเราก่อนคุยไปคุยมาเขาก็บอกเอออาจารย์พูดตรงดีเนาะเขาก็เลยรู้สึกศรัทธาว่าเออกล้าพูดตรงๆกับเขาเขาก็เลยกล้าเปิดใจยอมรับว่าเขาก็เคยมีขันที่ท่านร่างท่านเท้ามหาพรหมธาดาเนี่ยประกอบให้เขาแล้วเสร็จแล้วมีคนมาลื้อขันเขาก็กลายเป็นบ้าวีดเลยอ่ะวันนั้นอ่ะเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมเขากินยาอยู่รักษาตัวมาตลอดเลยจิตเวชแล้วเขาก็ตามหาร่างท่านเท้ามหาพรหมในเมืองไทยเนี่ยไม่มีเลยเขาหาไม่เจอเลยจนมาเจอจานท็อปเนี่ยแหละแล้วจานท็อปแก้ให้เขาอาการมันก็เลยสบายลงเขากลายเป็นอะไรรู้ว่าเดี๋ยวจานโอ้นานๆจะทักไปทีหนึ่งเป็นห่วงเขาไงอ่ะสบายดีตลอดมีอะไรส่งไหมให้น่ารักหมาแมวอะไรส่งไหมให้น่ารักดีนะคะน่าเอ็นดูเขาก็ดูเขาดีขึ้นละใช่เพราะว่าปัญหาผมถึงบอกไงว่าอย่าให้คนเข้ามายุ่งกับขันหรือให้มายุ่งกับอะไรที่เป็นของที่แบบว่าอาจารย์อีกคนนึงทำเพราะปัญหามันก็คือว่าพอขึ้นต้นแล้วไอ้คนที่ไม่รู้อ่ะที่มันแก้ไขไม่ได้อ่ะมันจะมีปัญหาเอาทีหลังพอมันมีปัญหาเอาทีหลังแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นอ่ะมันแทรกขันเข้ามาพอแทรกขันเข้ามาเสร็จแล้วเราไม่รู้นี่ว่าในนั้นน่ะมีผีมีอะไรใส่เข้าไปหรือเปล่านะเพราะปัญหาเป็นญาติกันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะผมแก้ให้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไปทำผิดพลาดขึ้นมาเขาเรียกว่าผิดครูแล้วอย่างดอกแรกอ่ะโดนแล้วดอกที่สองก็คือว่าเราจะรู้ไหมล่ะว่าเขาแก้ไขปัญหาให้เรายังไงเขารู้ขนาดไหนเขารู้แบบเราไหมหรือเขาไม่รู้ไม่เข้าใจนะใครที่เป็นต้นเรื่องคนที่เป็นต้นเรื่องก็ต้องไปแก้ถามหน่อยเจ้ากรรมในเวรกับเราอ่ะมีคนอื่นคุณไปแก้ให้คนอื่นไปเคลียร์ให้ได้ไหมไม่มีใครแค่เคลียร์ให้ได้คนที่เคลียร์ให้ได้คือใครคนที่เคลียร์ให้ได้คือใครคือตัวเรากับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงนะแล้วถามว่านะช่างอะปล่อยไปเลยนะนะคิดไปคิดมาแล้วผมมานั่งคิดนะเอาตรงๆเลยนะผมมานั่งแก้ไขปัญหาให้คนเนี่ยบางทีผมรู้สึกว่าเราเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราทำแบบจริงจังนะแล้วเราใส่จริงจังแต่ว่าเวลาคนทำเนี่ยทำเป็นเล่นทำเป็นไม่รู้เรื่องนะเราก็อย่าไปคิดอะไรมันนะปล่อยไปทุกสรรพสิ่งนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมบอกเลยผมพยายามแก้ไขปัญหาให้แล้วไอ้เทพอ่ะที่ผมเอามาให้ทั้งหมดเนี่ยที่คนมาขอขันจากผมอ่ะอันนี้เขาดีลีทโอด้วยนะดีลีทไปสิดีลีทโอด้วยนั่นแหละดีแล้วให้โอบอกไหมบอกไปเลยไม่ต้องสนใจนะเนี่ยคงไม่ใช่เป็นคนที่ใช่อีกต่อไปนะมาครับนะก็จะเก็บไว้ทำไมอ่ะพ่อแม่จะเก็บไว้ทำไมในเมื่อไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วนะมาครับนะผมบอกเลยว่าผมมาทำรายการมาผมไม่เคยเจอคนแบบโอ้โหแบบไอ้นี่ขนาดนี้เลยอ่ะหาชื่อหน่อยที่เขาจะได้ออกสักทีนะมาครับนะโอ้ไม่นึกเลยไงว่าเขาติดต่อมาให้เขาถึงกับ delete all ทิ้งเลยอ่ะคุยกันยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะไปดีกว่านะผมพูดเลยนะว่าเอาตรงๆเลยบางทีขุดคนบางคนเราขุดไม่ขึ้นอ่ะพูดตรงๆนะบางทีแบบว่าเดินถูกสายดีๆไม่ชอบอ่ะชอบไปเดินผิดสายในเมื่อเดินผิดสายก็บล็อกมันซะแค่นั้นเองนะผมบอกเลยนะบางทีเนี่ยผมพยายามแบบประกอบขันที่ถูกต้องให้แล้วเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยทำไปก็เท่านั้นนะครับนะนะบางทีเนี่ยเราทำให้เขาเต็มที่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจเขาว่าเราไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาละนะเดี๋ยวสภาผมก็ไปละเวลาเนี่ยผมบอกเลยนะอย่าให้คนที่ไม่รู้มาทำมาลื้อขันออกเพราะถ้าลื้อขันออกเมื่อไหร่เป็นบ้าขึ้นมานะผมแก้ไม่ได้นะหลายๆคนแก้ให้ไม่ได้นอกจากว่าต้องขอขมากรรมครูก่อนพอขอขมากรรมครูเก่าเสร็จแล้วแล้วค่อยขึ้นใหม่นะเอาละไปแล้วนะครับนะติดต่อนะครับดูดวงนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645
0925929261ครับ ID Rai O Siri 15ตามนี้ครับนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ